ันนี้เราจะพาไปดูแมปโคตรเก่าในเกม Minecraft กันนะครับคือแมปพวกนี้เป็นแมปเก่ามากๆซึ่งเราจะไปดูกันว่าแมปเก่าๆพวกนี้มันเจ๋งแจ๋วแค่ไหนเลยเล่นกันได้อยู่หรือเปล่าไม่รู้ไปดูกันเลยครับผมฝากไลค์ถึง 1,000 ไลค์ผมหน่อยนะครับถ้าเกิดคุณอยากเล่นแมปพวกนี้ก็เอาล่ะน้องหนูทั้งหลายในวันนี้เราจะพามาดู Minecraft แมปที่เก่าสุดๆผมจะดูในเว็บ Planet Minecraft เหมือนเดิมนะครับเพราะว่า Minecraft แมปอ่ะคือผมต้องบอกว่าเว็บ Minecraft แมปเนี่ยมันก็น่าเชื่อถือได้นะแต่ประเด็นหลักของเว็บ Minecraft แมปเนี่ยผมคิดว่าจากที่ผมดูอันที่เก่าที่สุดนะทุกคนนะผมคิดว่าเก่าสุดๆของเขาเนี่ยน่าจะเป็นแบบว่าปีแบบไม่ได้ปีไกลมากอ่ะทุกคนเก็ทป่ะเพราะเว็บมันดูแบบว่ามันเหมือนเพิ่งสร้างมาประมาณแบบ2013 2012อะไรเงี้ยทุกคนผมก็เลยคิดว่ามันยังดูแบบไม่ได้ไกลเลยขนาดนั้นน่ะทุกคนประมาณนั่นแหละผมก็เลยจะดู Planet Minecraft เพราะว่าผมคิดว่า Planet Minecraft น่าจะเป็นเว็บที่แบบว่านานกว่าเว็บเจ้าตัว Minecraft Map นะครับอันดับแรกนะครับมันสามารถปรับ All Time ได้ Access the Time Machine ว้าวอันนี้คือแบบว่ามันจะให้เราดูว่าคุณอยากหาแมปในช่วงเวลาไหน2010มีป่ะมาดูกันดีกว่า2010นี่เป็นโอ้มีรีซัพแพคตายม็อบอารีนา12ปีที่แล้วโอเคมันดาวน์โหลดได้มั้ยดาวน์โหลดไม่ได้โอเคผมทำการกดที่แมปนะครับแล้วมาดูว่าในปี2010เนี่ยมันจะมีแมปอะไรบ้างนะครับก็คือเมื่อ12ปีที่แล้วนะครับนอนๆ12ปีที่แล้วแมปที่ผมคิดว่าเราดาวน์โหลดได้ Self Destruct System ระบบทำลายตัวเองโอเคมันสามารถดาวน์โหลดโอเคเมื่อกี้มันฟ้าผ่านิดนึงไม่มีอะไรหรอกโอเคผมจะให้มันทำการดาวน์โหลดได้แล้วกันนะอ่ะดาวน์โหลดได้ปี2010อันนี้ครับ String Obstacle Course คือแมปเมื่อ12ปีก่อนนะน้องๆยังดาวน์โหลดได้อยู่อ่ะมาผมขอลองกดดาวน์โหลดหน่อยได้โปรด Dead Drop Box อย่าเพิ่งลบไปเฉยเลยเว้ยไม่เป็นไรมีแมปอื่นอีกที่แบบดาวน์โหลดได้เนี่ย Small Shore Hotel นี่ผมหวังว่ามันจะดาวน์โหลดได้นะมีเดียไฟล์ไม่ใช่ลบไปแล้วนะเฮ้ยโหลดได้โอเค12ปีก่อนแมปนี้ผมว่าต้องจารึกในประวัติศาสตร์เกมสี่เหลี่ยมแน่นอนครับทุกคนครับ12ปีก่อนแมปอ่ะโอ้โหแม่งจะเคลียร์เวิลด์1อู้ถามจริงโอเคผมจะลองเอามาใส่ในเซฟแล้วกันนะโอเคทุกคนมาในส่วนผมได้เข้าเวอร์ชัน 1.0.0 มาแล้วซึ่งบอกเลยว่าเวอร์ชันนี้น่าจะเป็นเวอร์ชันที่เก่าที่สุดมาทำการดูกันดีกว่าว่านี่คืออะไร Small Show Hotel โอเคโรงแรม Small Show โอเคครับmaintenance โอเคข้างล่างก็จะเป็นแบบว่า maintenance นะครับผมหรือว่าการระบบstaff chest ของอยู่ในกล่องอู้เฮ้ยมีวอเตอร์อย่างงี้เลยเหรอเฮ้ยโคตรเท่อันนี้ไม่น่าจะเป็นกล่องบั๊กนะทุกคนนะอันนี้อะไรอ่ะไม่น่าจะเป็นแบบของปกติทั่วแล้วขึ้นยังไงวะเพื่อนว่าผมลืมไปมันจะโปรเกตก็สมัยก่อนมีเกมโหมดยังวะผมยังไม่รู้เลยน่าจะไม่มีนะทุกคนนะจะที่ผมคิดเอาไว้ไม่เป็นไรเราเปิดกล่องเอาของมาก่อนแล้วกันนะไปต่อไปเราเดินขึ้นไปข้างบนนะครับข้างตรงนี้แหละเนี่ยรูม A ห้องที่1มีกล่องไม่มีอะไรมันก็น่าจะเป็นแบบว่าโรงแรมเล็กๆน้องที่แบบเขาทำสร้างขึ้นมาเนาะโอเคขึ้นไปข้างบนสูงสุดนะครับก็จะเป็นโรงแรมธรรมดาที่มีไม่รู้ตัวอะไรว่ายน้ำตรงนั้นแต่เวอร์ชันเก่าๆนี่จะไม่ผิดยังมีฮีโร่บายอยู่ป่ะเนาะไม่น่ามีหรอกเลยสาระเรื่องหลอกเด็กโอเคไปดูแมปอื่นดีกว่าไปโอเคแล้วก็มีแมปนี้นะครับจอบมาดฟันแฟร์ว้าวผมว่ามันน่าจะเจ๋งผมขอให้มันไฟยังอยู่สุดก้อนไฟยังอยู่น้องๆโอเคเดี๋ยวผมดาวน์โหลดสักระยะหนึ่งนะครับผมนะอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นแมปเกี่ยวกับสวนสนุกนะครับโคตรเจ๋งเหลือไปดูกันดีกว่านะครับสำหรับแมปนี้ไฟอยู่โคตรโหดโอเคมาตอนนี้ผมเริ่มการลงแมปที่2กันแล้วนะครับผมมาดูกันดีกว่าครับว่าจะเป็นยังไงกันนะครับน้องๆแมปนี้ผมคิดว่ามันน่าจะเจ๋งแน่นอนหรือเปล่าไม่รู้โอเคมาว้าวแมปที่2มาดูกันดีกว่าว่าสนุกเป็นยังไงนะครับทุกคนไหนแมปนี้สนุกขนาดไหนมาดูกันโอ้ย12ปีก่อนครับผมก็สร้างแบบได้สวยกว่าที่ผมสร้างตอนนี้เยอะนะว้าวเจนเทิลแมนนะครับผู้ชายกับผู้หญิงตรงนี้คือเป็นอะไรอ่ะอันนี้อ๋อน่าจะเป็นฟีลแบบเหมือนโรงหนังหรือเปล่าไม่มั่นใจเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปข้างบนกันดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะแบ่งดิว้าวก็ดูดีอยู่โอเคตรงนี้จะเป็นอะไรเนี่ยเพตติ้งซูนะครับหรือว่าที่ให้อาหารสัตว์เฮ้ยแต่ก่อนมีม็อบสปอนเนอร์ด้วยโคตรเจ๋งมาตรงนี้เป็นน่าจะเป็นเรือนกระจกโอเคตรงนี้เป็นอะไรห้องกินข้าวมั้งผมไม่มั่นใจเหมือนกันว่ะเอาจริงโอเคตรงรู้สึกว่าตรงนี้จะเป็นที่ให้อาหารสัตว์ต่างๆนะครับอันนี้บ้านปัมกินบ้านบริกไก่โอเคตรงนี้เป็นทากาด้าผมไม่รู้ทากาด้าคืออะไรมันน่าไอที่มันอ๋อที่มันนั่งแล้วก็หมุนมันจะหมุนๆไปทุกคนที่แบบมันจะตืดตืดตืดแบบงานวัดอ่ะประมาณนั่นแหละโอเคตรงนี้ก็จะเป็นรถรางนะครับนี่รถรางเราไปรถรางมาติดตรงนี้วะเฮ้ยแล้วผมกดออกเนี่ยโอเคออกได้แล้วตรงนี้เป็นอะไรเนี่ยตรงนี้เหมือนว่าจะเป็นอะไรไม่รู้อันนี้ Wing of Fury ติ๊กเก็ตซื้อบัตรได้ตรงนี้ว้าวอ๋อ B6 ไปหาผมรู้แล้ว B6 ไปหาเอ้าตกน้ำตรงนี้ก็จะเป็นในจุดของน่าจะเป็นรถรางหมุนๆนะครับหมุนให้เรานั่งเล่นแล้วก็หมุนๆๆๆไปเรื่อยๆนะฮะเนี่ยอุ้ย Start Finish โอเค
รถรางแต่ก่อนมันยังไม่มีนั่นนี่หว่าทุกคนผมลืมไปว่าแต่ก่อนรถรางมันยังไม่มีเขาเรียกว่าอะไรไม่มีไอ้ที่มันได้ไอ้ที่มันทำให้รถรางเร็วอะแต่มันก็เร็วอยู่นะโอเคเดี๋ยวเราค่อยๆดูเดินไปดูดีกว่าครับว่าในแบบนี้มีอะไรอีกโอเคทางนี้ให้เราขึ้นมาข้างบนนะครับมันเป็นประตูวาร์ปควายซอมบี้เวนวุ้ยโรลเลอร์คูสเตอร์อันนี้รถไฟห่ออันนี้ผมว่านายเจ๋งน่าดูเดี๋ยวเราไปดูรถไฟห่ออันนี้กันดีกว่ากระโดดแล้วผมไม่สนแล้วผมมาตรงนี้แหละ Two hours later No refund Do not step on rail โอเคไปไหนนั่งดินั่งไปแค่ผมแค่จะไปเนี่ยมันลำบากมานั่งรถไฟหอกกันเถอะทุกคนไปแต่ก่อนมันยังไม่มี power rail ผมเข้าใจแบบมันยังไม่มีอะไรที่มันเป็น power อ่ะเออแล้วก็ผมจะขึ้นไปได้เนาะสาธุบุญโอ้ก็ต้องขึ้นไปขนาดนั้นเกมบทก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีลำบากจริงไปดูแมปอื่นดีกว่าไปโอเคทุกคนก็คือว่าอย่างที่เราเล่นแมปนั้นมาแล้วใช่ป่ะน้องๆแล้วนี่ผมเล่นมาแบบว่าปี2011บ้างอ่ะก็คือประมาณ11ปีที่แล้วมัน11ปีที่แล้วกันดีกว่าเอาเป็นยังไง11ปีที่แล้วนี่ผมว่าแมปมันเยอะมากนะครับที่ผมคิดว่ามันเจ๋งนะทุกคนแต่ว่าผมอยากได้อะไรที่มันแบบป๊อปปูล่าดาวน์โหลดอ่ะเก็ทป่ะซึ่งเนี่ยผมก็มานั่งดูใช่มั้ยมันก็11ปีแล้วคือแมปมันเยอะกว่าตอน12ปีอ่ะ12ปีคือแบบมีแมปอะไรก็ไม่รู้11ปีนี่มาริโอ้คาร์ดมาแล้วหรอTemple of Adventure Pixel Art Ride ว้าวมันเยอะอยู่นะแมปเมื่อ11ปีที่แล้วทุกคนลองดูดิ Moon Soon Giant Steep Sleeping ผมอยากได้แมปอะไรที่มันดูแบบเจ๋งๆให้เรามาเล่นกันแล้วสนุก Japanese Village คนโหลดตั้ง 4,900 บ้าไปแล้วนี่ปากัวเวอร์ชั่น 1.0 อย่างแรกที่ผมทำขึ้นมาที่ผมว่าผมดาวน์โหลดแบบปากัวไปเล่นก่อนจะแบบมันจะดูมีอะไรทำอันนี้11ปีที่แล้วทุกคนคือแบบมันเก่ามาก11ปีอ่ะน้องโอเคปากัว LOL มาเจ็ดมาผมขอลองเล่นหน่อยแล้วกันนะผมคิดว่ามันน่าจะไม่ได้แบบอะไรขนาดนั้นเอาล่ะถึงเวลาที่จะเล่นแบบนี้กันแล้วแล้วจะบอกให้อุปกรณ์ทุกอย่างอยู่ในกล่องนะจ๊ะโอ้กดแอปเปิลเลยเหรอผมว่าไม่น่าใช่ปากัวแล้วน่าจะแบบทำสงครามแล้วผมว่านะโอเคว้าวอันนี้เป็นแบบว่าปากัวนะครับผมแต่ก่อนนี่แบบปากัวปี2011โคตรเก่ามาดูกันดีกว่าครับปากัวปี2011จะทำอะไรผมได้หรือเปล่านะครับเฮ้ยมันยากอยู่นะจริงๆเพราะว่ามันกดคอนโทรลไม่ได้ใช่ไหมทุกคนเออคือภาคเก่าๆอ่ะถ้าจำไม่ผิดมันจะกดคอนโทรลไม่ได้นะอุ้ยโอเคเฮ้ยอ้าวเวนเออก็คือถ้าเกิดผมตกลงมาก็คือผมไม่กลับเข้าไปยังไงมันไม่มีแบบเซฟพอยต์ไม่มีอะไรพวกนี้ด้วยนะจากภาคเก่าๆเนี่ยลืมไปว่ามันกดชิปแบบนั้นไม่ได้ด้วยนะกดชิปแต่บันไดนี่ผมไม่มั่นใจนะว่ากดได้ไหมแม่ไม่ได้เล่นแบบภาคเก่ามานานมากนะทุกคนโอเคครับมันกดคอนโทรลไม่ได้มันกดแต่มันอยู่2รอบผมรู้สึกงุนงิดตั้งหงิดใจปกติผมไม่ได้ทำอย่างเงี้ยโหจะตายแล้วมาโดดว้าวโอเคครับเลเวล4ว้าวพวกช้าหน่อยนะประตูบางอันทำให้คุณตายโอเคด่านนี้เป็นเขาวงกดโอ้พระเจ้าช่วยแกตายแล้วเริ่มใหม่โอเคฮ่าฉันไม่คิดว่าแกจังชั่นเชื่อฉันเนี่ยไอ้หน้าโง่โอ้โอเคผมโดนหลอกเต็มเปาเลยบอกให้แบบสมัยก่อนมันยังหลอกผมได้คิดดูดิผมบอกเลยว่าเพราะทำไมเขาถึงมีคนโกรธถึงยุคนี้นะก็คือผมนี่แหละน้องๆผมจะนั่งทุบประตูจะไม่ยอมตายผมพูดแค่นี้พอผมจะไม่ยอมตายเด็ดขาดโอเคมาต่อไปตรงนี้แล้วกันครับด่านนี้น่าจะไปต่อได้นี่ฉันบอกแล้วว่าให้แกค่อยๆเป็นค่อยๆไปด่านที่5เล่นแบบอย่างโปรโอเคครับมาดูด่านที่5กันดีกว่าแมปปากัวสมัยแบบยังเป็นพระเจ้าเหาโอ้พระเจ้าช่วยมาฮึบโอเคมาโดดไปอันนี้คือต่อไปแมป For Down Here and The Ladder Down โอเคครับแล้วก็โดดลงนี้ใช่ไหมโอ้โหเกือบตายโอ้เอาละ Go Here and Jump on the Street Lamp ว้าวตรงนี้ผมว่าน่าจะโดดยากอยู่ฮึบโอ้ยโดดได้วะโดดได้วะไม่ได้ยากขนาดนั้นโอเคนี่ครับไอ้อันนี้คือโอ้ทำอีกรอบแล้วกันนะเอาล่ะต่อไปให้กระโดดตรงถ้ำนะพวกเลเวล7อุ้ยตรงนี้มันมีรถล้างให้แล้วอ่ะทุกคนนะเจ๋งเลยเฮ้ยมันเกี่ยวมียาอะไรผมอ่ะเป็นยาสวิฟเนี่ยยาสปีดว้าวโอเคตอนนี้ผมได้ยาสปีดมาแล้วทุกคนก็วิ่งใหม่กูวิ่งใหม่ใช่มั้ย2 hours laterไม่ได้เซ็งตรงไหนหรอกเอาจริงเซ็งตรงที่มันไม่มีจุดเซฟแค่นี้แหละนะที่เหลือก็คือแบบชิวๆมากผมพูดเลยผมไปนี่ไงมีเตียงเนี่ยเผื่อมันจะเซฟได้ต้องปรับกลางคืนก่อนอีกลืมไปภาคเก่าไม่ใช่ภาคใหม่เวรกรรมมากโอเคครับมาด่านนี้ไม่น่ายากผมโดดใหม่อีกทีแล้วกันนะปึ๊บโอเคตรงนี้ก็โดดโอ้อะไรไม่รู้อะช่างมันเอาล่ะค่อยๆไปนะครับทุกคนตรงนี้ก็เสียงอะไรวะ
อะไรกอกกอกกิ๊กกอกเออช่างมันไปค่อยลงครับลงตามรถหลังครับพี่เงินเราเดี๋ยวเขาให้เราใช้รถหลังเนี่ยแต่เราขี้เกียจใช้ไงเออมามีปลากลัวแบบโดดขึ้นอย่างนี้ด้วยโอ้โหสุดยอดสุดยอดจริงมานี่ผมบอกเลยนะปลากลัวสมัยก่อนว่าพี่เฟรมก็ยังโดดไม่ได้เอาจริงส่วนสมัยก่อนไม่ได้ห่างสมัยนี้นะทุกคนสมัยก่อนนั่นคือแบบมันแบบชิวๆมันแบบที่เด็กเล่นเลเวล8โอ้ฉันไม่น่าเชื่อแล้วว่าแกจะมาถึงด่านนี้ได้หนูรู้ไหมว่ามันโหดร้ายมากที่แกมาถึงด่านนี้แกโคตรโหดโคตรอันตรายอันนี้กระโดดบนใบบัวซะผมเล่นสปีดก็เลยแบบโดดพลาดไปหน่อยโอเคคือตรงนี้ครับอะไรน่ะโอเค coming soon เอาล่ะให้เพชร channel map ด้วยนะก็คือรีวิวแมปให้มันดีด้วยสุดยอดแมปสมัยก่อนมันคลาสสิกดิ